านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคไปอย่างมากจากสถิติพบว่าปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีกว่า 2,900 ล้านคนโดยร้อยละ49เป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กมาเป็นผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตมากขึ้นทั้งในการใช้โซเชียลมีเดียการพูดคุยสื่อสารและการค้นหาข้อมูลเรากำลังก้าวเข้ามาสู่โลกยุคดิจิทัลที่มีโมบายแอปพลิเคชันเป็นตัวขับเคลื่อนภาคธุรกิจภาคราชการภาคการศึกษาทำให้ผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริหารในองค์กรต่างๆจำเป็นจะต้องปรับตัวและเข้าใจบริบทที่กำลังปรับเปลี่ยนไปท่านทั้งหลายทราบกันดีแล้วว่าในการดำเนินธุรกิจข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจสามารถนำมาซึ่งความได้เปรียบหรือว่าแต้มต่อทางธุรกิจและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสมบูรณ์เท่านั้นแต่ต้องเป็นข้อมูลที่ตรงตามความต้องการรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้พร้อมต่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้พัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน DITP Connect และ ThaiTrade.com ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและกระแสที่เปลี่ยนไปของโลกการค้าในยุคดิจิทัลสำหรับแอปพลิเคชัน DITP Connect จะเป็นคลังข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่คัดสรรแล้วโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้ง62แห่งทั่วโลกเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกด้านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและด้านสถิติที่ทันต่อเหตุการณ์จัดส่งตามประเภทสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลเป็นประจำทุกที่ทุกเวลาส่วน ThaiTrade.com application จะช่วยเชื่อมต่อผู้ซื้อทั่วโลกกับผู้ส่งออกของไทยให้สะดวกยิ่งขึ้นผู้ซื้อจะได้เห็นสินค้าใหม่ล่าสุดสินค้าโปรโมชั่นหรือเลือกค้นหาสินค้าได้ด้วยตนเองผ่านหน้าจอที่ปรับเมนูได้ตามความต้องการส่วนผู้ขายจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อส่งผลให้ผู้ซื้อผู้ขายจับคู่เจรจาธุรกิจกันได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์และนี่คือ2 Mobile Application ที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณช่วงบ่ายวันนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะคะก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกค่ะในการเจาะตลาดเกาหลีใต้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรในไทยที่สามารถจะเข้าไปเจาะตลาดได้บ้างรวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะซึ่งเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจากทางคิต้านะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนเรื่องของการค้าในประเทศเกาหลีใต้มาให้ข้อมูลกับเราด้วยรวมทั้งผู้แทนจากทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยเราไปชมการสัมมนาพาณิชย์ดิจิตอลนะคะในหัวข้อการเจาะตลาดเกาหลีใต้กันเลยค่ะเชิญรับชมค่ะก็คือมิสซูคิมบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนำเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะว่ามิสซูคิมเนี่ยมาจากองค์กรที่ชื่อว่าคิต้านะคะก็วันนี้มิสซูคิมจะมาให้ความรู้เราเป็นอินโทรดักชันนะคะเป็นสั้นๆนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซในสถานการณ์โลกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะรวมไปจนถึง B2C หรือว่า business to customer หรือว่า business to consumer เนี่ยนะคะเทรนด์ในเกาหลีใต้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในการทำการตลาดต่างประเทศเนี่ยเกาหลีเขาใช้วิธีกันยังไงแล้วเขาจะแนะนำเทคนิคอะไรกับเราบ้างนะคะและสุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องของการที่ทางคุณกิมเนี่ยจะมาแนะนำเว็บไซต์2เว็บไซต์นะคะก็คือ tradekorea.com ซึ่งเป็น B2B เว็บไซต์ของทางเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือ Kmall24 นะคะเป็น B2C นะคะก็ฉันกับคุณกิม These are the agendas.Okay, here's a short introduction on KITA. Well, as Shikin said, KITA stands for Korea International
Trade Association, which has more than 80,000 members of Korean companies. And here are the services on the below. Six main services we provide. And number three, developing infrastructure for online trade is what I do in South Korea.ค่ะก็คิต้าเนี่ยนะคะก็เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าย่อมาจาก Korea International Trade Association นะคะถ้าบอกว่าเป็นสมาคมการค้าของประเทศไทยเนี่ยเราจะคิดถึงระดับสเกลหนึ่งนะคะแต่ถ้าคิต้าของเกาหลีเนี่ยนะคะสมาคมการค้าของเขาเนี่ยมีสมาชิกมากถึง80,000ราย 80,000 members มีสมาชิกในสมาคมถึง 80,000 รายเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะคะส่วนบริการที่เขาให้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเรื่องการที่เขาแนะนำนโยบายต่างๆให้กับทางรัฐบาลเพื่อพัฒนาการค้าส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิมเป็นกูรูอยู่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำ e-trade หรือว่าการทำการค้าทางโลกออนไลน์นี่เองค่ะ Here's Korea-Thai trade history from relation establishment to the closest partner. Bilateral diplomatic relations were established from 1959, and now Korea has become Thailand's number 10th trade partner.And Thailand has become Korea's 18th trade partner. And then now, bilateral trade pattern is really plays a pivotal role for global supply chain. I can say it's complementary because what Korea exports to Thailand is mostly, in general, raw material or components of a product, electronics, chemicals, and steel, etc. And then, in generally,what Thailand exports towards is a total sole product made through assembly line, which are, for example, computers and electronics and fabrics. And now, I can say that now it is only the beginning because bilateral free trade association took effect from 2010. And the result is the below. You can see the trade volume of 2011 and growth rates recorded 31%, and Thailand to Korea recorded 29% of growth rate. It's a really big amount of growth rate and.2012 and 2003, even if it's recorded minus growth rate, but it is expected to continue to grow. ค่ะก็ความสัมพันธ์ทางการค้านะคะระหว่างไทยเกาหลีเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกันมายาวนานแล้วนะคะสำหรับเกาหลีเนี่ยเป็นคู่ค้าของประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอันดับ10นะคะที่มีการทำ bilateral กันหรือว่า FTA นะคะส่วนของไทยเนี่ยระหว่างของไทยเนี่ยไปเป็น FTA กับเกาหลีเนี่ยเราเป็นเบอร์ที่18นะคะส่วนสิ่งที่เราทำ FTA ซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะทางคุณคิมเนี่ยก็บอกว่าเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าจะเป็นส่วนช่วยในการทำการค้าอย่างมากเลยจะเห็นได้ว่าเพราะว่าสิ่งที่อย่างเกาหลีเนี่ยส่งคือส่งออกมาที่ไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของraw material นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เราเอาไปใช้ทำอะไรต่อได้อีกนะคะรวมถึงพวกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมนะคะส่วนของไทยเนี่ยไปที่โลกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังอยู่ในระบบซัพพลายเชนก็คือว่าเรายังเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลางๆคืออาจจะไปอยู่ในอาจจะไปเสียบตรงช่วงตรงกลางไหนของการผลิตสินค้าอื่นๆได้อีกนะคะก็คุณคิมก็บอกว่าความสัมพันธ์ทางการค้าของไทยกับเกาหลีเนี่ยเรียกได้ว่าเรายังเป็นอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นนะคะแต่เรายังมีช่องทางที่จะเติบโตไปได้อีกมากนะคะOkay, global trend on e-commerce.
Growth of e-commerce over the years, well, as you can see on the graph, global e-commerce market experienced 19% of average annual increase globally. And e-commerce consists of B2B, B2C, and B2G, and C2C. But these two sticks are B2B on the blue graph and B2C on the red stick. And interestingly, B2B online market is expected to continue to grow to a total volume of more than $15 trillion in 2014. ค่ะก็อันนี้เป็นสถิตินะคะมูลค่าการค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะคะถ้าในจากทั่วโลกเนี่ยนะคะคุณพิมบอกว่าทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์การเติบโตอัตราการเจริญเติบโตของการค้าทางผ่านทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยสูงถึง 19% นะคะจริงๆแล้วที่คาดการไว้อาจจะถึง 20% นะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ B2B กราฟที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจากช่องทาง B2B ก็คือ Business to Business ซื้อไปเพื่อไปขายต่อหรือซื้อไปเพื่อไปทำการผลิตหรือซื้อไปเพื่อไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อไปเพื่อไปสู่ customer โดยตรงเนี่ยนะคะมีมูลค่าสูงมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับมูลค่าของการขายแบบ B2C ในขณะที่การค้าของ B2C เนี่ยก็เติบโตขึ้นเช่นกันคือเรียกได้ว่าทั้งสองช่องทางเนี่ยนะคะหรือว่าประเภทของธุรกิจเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อขายกันแบบว่าซื้อไปขายโดยตรงหรือว่าซื้อไปเพื่อไปขายต่อเนี่ยนะคะก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากๆทั้งนั้นเลยนะคะและคาดกันว่านะคะภายในปี2014นี้นะคะจะมีมูลค่ามากถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะThis slide tells you that the purchasing patterns of buyers are changing. Online B2B sourcing is, as you can see on the table, is considered to be the most essential sourcing channel for buyers. As the internet became a tool for business, the traditional method of sourcing, such as trade agency finding through industry magazine,is considered to has been recording a lower and lower priority, but instead, as you can see, rank number one is online B2B sourcing, and it makes the change even faster. ค่ะก็จากการสำรวจนะคะก็จะพบว่าลักษณะหรือว่ารูปแบบการทำการค้าเนี่ยของผู้ซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยนะคะจากสมัยก่อนนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราจะทำการค้าเนี่ยผู้ซื้อจะมาหาสินค้าหรือว่าจะมาหาซัพพลายอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพวกเทรดโชว์นะคะหรือจะไปหาเทรดเอเจนซี่ก็คือไปหาคนที่เขามีธุรกิจในขณะเดียวกันนะคะทุกๆประเทศเองก็ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะจีนญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็รวมจนถึงไทยด้วยเนี่ยเราก็มีอัตราการเติบโตของ B2C ที่เติบโตขึ้นเร็วมากเลยนะคะคนที่โตเร็วที่สุดเลยประเทศที่โตเร็วที่สุดเลยก็คงไม่ผิดไม่หนีประเทศจีนอย่างที่เราทราบกันดีนะคะโตมากถึง 120% นะคะอันนี้เขาวัดจากในระยะเวลา3-4 ปีนะคะแต่ถ้าเอาวัดกันแค่จากปีที่แล้วมาจนถึง2013จนถึง2014เนี่ยประเทศจีนเนี่ยโต 70% นะคะประมาณ 68% ส่วนญี่ปุ่นนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะโตถึง 27% ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยโต 19% นะคะซึ่งขอประทานโทษค่ะเขาอันนี้เขาเทียบจากสถิติภายใน10ปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแต่จะเห็นได้ชัดว่าแค่3ปีหลังหรือว่า4ปีหลังนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยมันอาจจะเหมือนลดลงเพราะว่าปริมาณคนที่ใช้มันมีเยอะแล้วนะคะก็เลยทำให้growth มันลดแต่ว่า value มันยังเพิ่มอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคะมี growth rate อยู่ที่ประมาณ 20-30% นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาได้ไป research มาเนี่ยนะคะก็พบว่าคนไทยเนี่ยจะมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเป็นออนไลน์ population เนี่ยคิดว่าจะโตถึง50ล้านคนภายในปี2017ที่จะถึงนี้ค่ะSo, how bigger would B2C e-market would expand in the future? Well, this graph shows
how bigger it will expand, but I'm not sure if you can see it. But anyway, all the graphs says from 2012 to 2017, the B2C total volume will double from $1 trillion to more than $1.8 trillion in 2017.ค่ะก็ในสไลด์นี้นะคะเขาจะอธิบายว่าการเจริญเติบโตหรือว่าการขยายตัวของ B2C ตลาด B2C เนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากตั้งแต่ปี2011เนี่ยนะคะจนถึง2016เนี่ยตัวเลขเนี่ยโตเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะก็แล้วก็คิดว่ายังจะโตอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วยค่ะ Okay now it's how Korea reacts to expanding e-commerce market. Before mentioning Korea's way, it's a global open market overview, and it shows how Amazon.com, Taobao, Tmall.com, Rakuten.com, eBay works. And here's the table. I want you to see is annual transactions of Taobao and Tmall operated by Alibaba.com.And it recorded $157 billion a year. And this amount of money is more than about 1.5 bigger than globally Amazon.com, which recorded $95 billion a year. And those all the global markets require some kind of condition and certificates.Which are, for example, local corporation certificates or local bank account. It works as a kind of non-trade barriers. And on the last line, it shows the features of those open markets. But it says that some of the open markets, including Taobao and Tmall, requires high deposit of money, which is amounts to more than $50,000 for the deposit money. And Thai open market, I saw several Thai open market. For example, WeLoveShopping.com, Tara.com, Sanook.com. Well, for those who need to go to open market, they need to take a closer look at those entrance conditions written above. ค่ะก็อันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวกับผลประกอบการของเรียกว่าตลาดกลางนะคะก็open market เนี่ยนะคะก็คือของในศัพท์ของทางคุณคิมเนี่ยก็คือตลาดกลางที่มีสินค้าหลากหลายนะคะมีผู้ประกอบการเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ค้าในนั้นนะคะแล้วก็ขายของบนนั้นได้นะคะซึ่งถ้าจากตัวเลขเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแค่เถาเป่ากับทีมอนะคะเถาเป่ากับทีมอเนี่ยเป็นของเป็น B2C ของจีนนะคะแค่เถาเป่ากับทีมอเนี่ยมี annual transaction นะคะก็คือหมายถึงว่ามีมูลค่าการค้ากับผลประกอบการของเขาเนี่ยมีมูลค่ามากถึง157.8ล้านเหรียญ นะคะซึ่งสูงกว่า2เท่าของ Amazon ซะอีกนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราสมัยก่อนเราก็จะคิดว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะคะแล้วก็มีมูลค่าการค้าขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยมากนะคะแต่ไม่กี่ปีมาเนี้ยก็ประเทศจีนเนี่ยก็ได้แซงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างของเว็บไซต์ของประเทศอื่นนะคะเช่น Rakuten นี่ของจีนนะคะ eBay เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ของอเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ของหลายทวีปก็ใช้ eBay ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีของเกาหลีเองก็คือ G Market นะคะก็เขาในแต่ละตลาดกลางเนี่ยนะคะเขาก็จะมีข้อจำกัดกฎระเบียบอะไรแต่ละอันแตกต่างกันไปนะคะที่เขาสรุปมาให้ดูข้างล่างเนี่ยนะคะส่วนของประเทศไทยเองนะคะเราก็มีที่เขาศึกษามาเนี่ยนะคะก็จะมี WeLoveShopping มีตลาด .com สนุก .com แล้วก็อื่นๆอย่างที่เราได้รู้จักกันนะคะHere's Korea's e-commerce market analysis and statistics. As you can see, overall, Korea's e-commerce market has been expanding
annually recording 5% of annual increase. But Korea also B2C growth is quite fast, and as you can see on the graph, it shows last year recorded 15% of B2C market growth. And the graph on the bottom shows a cyber shopping trend in South Korea, and top three is travel arrangement and fashion and home appliances, and the category that shows a fast growth rate is sports and leisure and infant goods and food and beverage and agricultural food. ในส่วนของเกาหลีนะคะ B2C ของเกาหลีเนี่ยนะคะก็พบได้ว่าโตมากเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยโตประมาณ 5% ก็จริงแต่ว่าในส่วนของ B2C เนี่ยโตมากถึง 15% นะคะต่อปีนะคะโดยเฉลี่ยสำหรับเทรนด์นะคะของผู้ที่ซื้อของออนไลน์ในเกาหลีนะคะว่าเขาซื้ออะไรมากที่สุดนะคะสิ่งที่เขาซื้อมากที่สุดออนไลน์3อันดับแรกนะคะก็ได้แก่เรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวนะคะ อย่างที่2ก็คือเรื่องของสินค้าแฟชั่นนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเครื่องใช้ในบ้านนะคะหรือว่าเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะส่วนเมื่อกี้เป็น3อันดับที่ซื้อขายกันมากที่สุดแต่ว่า3อันดับที่ขยายตัวเร็วที่สุดเนี่ยนะคะก็ได้แก่อันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะแล้วก็เรื่องของงานอดิเรกนะคะอันดับ2ก็คือเครื่องใช้ของใช้ของเด็กเนี่ยนะคะก็คือโตเร็วมากๆนะคะจริงๆอันนี้ไม่ต่างกับเมืองไทยเมืองไทยก็ซื้อของผ่านออนไลน์เยอะมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสินค้าอาหารค่ะ Here's a Korea's interesting facts in doing online business. And number one is Korea is a top 10 cross-border market in the world. There are several reasons, but one of the reasons is Korea is the most connected country in the world. 80% of Korean population is online users, with the fastest in the world, and with the fastest broadband and internet speed. And more than 3/4 of Korean people own smartphones. This is one of the top record in the world. I thought you have more than one smartphone per one person in Korea. Really? My friend told me that. ค่ะก็อันนี้ในที่ตัวเลขที่เขาให้มานะคะก็คือว่าบอกว่าสาเหตุที่ทำไมประเทศเกาหลีนะคะเป็นประเทศที่มีการซื้อขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเนี่ยติดท็อป10ในโลกนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าเขาบอกว่า 80% ของคนเกาหลีเนี่ยนะคะคืออินเทอร์เน็ตยูเซอร์ของเกาหลีเนี่ยนะคะใช้อินเทอร์เน็ตที่มีสปีดที่เร็วที่สุดในโลกนะคะอันนี้ก็อยากไปอยู่เกาหลีมากเร็วจริงนะคะเคยไปแล้วเร็วมากแล้วก็เขาบอกว่า3ใน4ของคนเกาหลีเนี่ยนะคะใช้มือถือเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนแต่จริงๆแล้วหรือว่าไม่หรอกหรือว่าเขาว่า1ต่อ1เลยด้วยซ้ำไปคือทุกคนของคนเกาหลีใช้สมาร์ทโฟนนะคะ Maybe your friend said 98% of the person aged from 18 to 34 is 98% of youth ก็เขาบอกว่าแก้กี่นิดนึงนะคะว่าตั้งแต่อายุ18จนถึง30กว่าเนี่ยนะคะใช้สมาร์ทโฟน 98% นะคะของคนเกาหลีIt's an interesting fact. Well, against the global trend, Korean people prefer Internet Explorer to Chrome made by Google. Well, I'm not sure if Thailand's people prefer Chrome or Internet Explorer, but people who want to extend to Korean market should optimize also Internet Explorer website.ค่ะก็อันนี้เขาพูดถึงเรื่องเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์คือถ้าเกิดว่าท่านใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเวลาที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปเนี่ยท่านใช้โปรแกรมอะไรในการที่เปิดอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ย
I think in Thailand we prefer using Chrome and Firefox and maybe Safari because we are using the tablet but IE is less and less ก็ในเมืองไทยโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะใช้แบบว่าใช้ Chrome บ้างนะคะใช้ Firefox นะคะInternet Explorer เราก็ใช้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากสถิติเนี่ยจริงๆแล้วมันน้อยลงแต่ประเทศเกาหลีแปลกมากเพราะว่าถ้าในเทรนด์ของโลกนะคะเทรนด์ของโลกเป็นแบบนั้นก็คือว่าคนจะใช้ Internet Explorer เนี่ยน้อยลงก็ไปใช้ Safari กันมากขึ้นเพราะว่า Safari เนี่ยเป็นเบราว์เซอร์ที่มากับiOS อะค่ะคือเป็นเบราว์เซอร์ที่มากับพวก iPhone แท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยของiPad เนี้ยค่ะก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยที่พอเรามาใช้สมาร์ทโฟนเรามาใช้iOS กันมากขึ้นเนี่ยเราก็เลยมาใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นเบราว์เซอร์ของ Safari เขานะคะในขณะที่สมัยก่อนคนก็จะใช้ Internet Explorer เยอะ Internet Explorer เนี่ยมันจะเป็นตัวอักษรที่เป็นตัว i กับตัว e ที่สีฟ้าค่ะตัว e สีฟ้าค่ะคนไทยสมัยก่อนก็ใช้กันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะมากับ Windows ค่ะมันแถบมากับ Windows แต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็มีทางเลือกมากขึ้นแล้วเราก็ชอบจะตามเทรนด์ของอเมริกานะคะก็คือหมายถึงว่าคนไทยเนี่ยก็เลยเราก็จะไปใช้ Chrome Firefox Safari อะไรมากขึ้นละ IE เนี่ยก็ตกลงเรื่อยๆแต่คุณคิมเพิ่งบอกมาเมื่อกี้เนี่ยเอ็นไลท์เท็ดมากเลยนะคะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำการค้ากับเกาหลีนะคะคุณต้องคิดถึงว่าคุณจะต้องทำเว็บไซต์ให้รองรับกับ Internet Explorer เพราะว่าคนในเกาหลีใช้ Internet Explorer มากกว่าเบราว์เซอร์อย่างอื่นๆทั้งหมดเลยโอ้นี่แปลกใจคุณผู้ชมคะน่าเสียดายเวลาของรายการเราหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวความเข้มข้นของการเจาะตลาดเกาหลีใต้สำหรับนักธุรกิจแล้วก็ผู้ต้องการทำตลาดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่